ฮัลโหลสวัสดีครับนี่ True Faster นะครับผมในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปงาน Minecraft Live ปี2022ที่เพิ่งจบไปไม่นานมานี้นะครับผมจะมาคุยถึงเรื่องรายละเอียดของม็อบโหวตนะครับรายละเอียดของ Minecraft 1.20 ที่จะอัปเดตมาในปีหน้านะครับแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเลยขอแวะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรากันก่อนนะครับผมเว็บไซต์ CD Key นะครับผมเป็นเว็บไซต์ขายเกมนะฮะที่มีราคาไม่แพงมากมี Minecraft ขายด้วยนะสำหรับคนที่ยังไม่มี ID แท้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่อยากจะเสี่ยงซื้อ ID มือ2นะฮะแนะนำให้มาลองซื้อ ID แท้ถาวรที่เว็บไซต์ CD Key ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราซื้อใน minecraft.net ตอนนี้มันราคา 29.99 ดอลลาร์ตกราวๆประมาณ 1,200 บาทได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าซื้อในเว็บไซต์ CD Key เนี่ยแค่ประมาณ 7-800 เท่านั้นเองนะครับก็จะได้คีย์ได้โค้ดนะครับผ่านทางอีเมลแล้วก็เอาไปรีดีมในเว็บไซต์ Minecraft.net อีกทีนึงแล้วก็ขอบคุณเมมเบอร์ชิพทุกคนด้วยนะครับผมงาน Minecraft Live ปีนี้นะครับก็มีหลายเรื่องเนาะแต่เดี๋ยวเราจะไปเร็วๆตรงส่วนของ Minecraft Legion แล้วก็ Minecraft Dungeon นิดนึงนะครับ Minecraft Legion เนี่ยจะเพิ่มเข้ามาในปี2023นะฮะซึ่งเป็นเกมแนว Action Strategy นะครับเนื้อหาของเกมเนี้ยเนื้อเรื่องมันประมาณว่าพิกลินจากเนเธอร์มันจะมาบุก Overworld นะมาบุกยึดโลกแล้วก็เปลี่ยนโลกให้กลายเป็นเนเธอร์นะครับก็เรานะครับจะสวมบทบาทเป็นตัวละครที่นำทัพม็อบต่างๆใน Overworld ไปสู้รบกับกองทัพของพิกลินนะฮะและปกป้อง Overworld เอาไว้นะครับผมแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องหยิบดาบขึ้นมาสู้เหมือน Minecraft Dungeon นะ Minecraft Legion เนี่ยจะใช้ธงนะครับในการกำกับแล้วก็สั่งการให้กองทัพม็อบของฝั่งเราเนี่ยออกไปตีกับพวกพิกลินนะครับก็เป็นแนวเกมที่ค่อนข้างที่จะใหม่นะสำหรับเราเนาะแล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับผมน่าจะสนุกเลยพอสมควรนะยังไงลองติดตามดูกันได้ในปีหน้านะครับตอนนี้ก็เอาขึ้นเว็บไซต์ของสตรีมไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะรอดูว่าจะเปิดตัวเปิดขายเมื่อไหร่นะครับผมอันต่อมาก็คือตัว Minecraft Dungeon ซึ่งก็เดี๋ยวจะมีอัปเดตเป็นตัวซีซั่น3นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันได้เลยว่าจะมีอะไรเพิ่มเข้ามากันบ้างนะครับผมสำหรับแฟนๆที่เล่น Minecraft Dungeon เนาะโอเคผ่านไปเร็วๆสำหรับ2หัวข้อนี้นะครับมาสู่อีกหัวข้อหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของม็อบโหวตนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรเลยเนาะที่มีกันทุกปีนะครับปีนี้ตกคงต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าสนิฟเฟอร์ด้วยนะครับที่ชนะม็อบโหวตในปีนี้ไปนะด้วยคะแนนล้นหลามมากเลยนะครับเขาบอกว่าคนโหวตนี่ประมาณเกือบ3ล้านได้นะแต่ว่าสนิฟเฟอร์เนี่ยก็โหวตไปเกือบ2ล้านแล้วนะครับก็ความนิยมล้นหลามมากเลยทำลายคำสาปของม็อบพืชได้สำเร็จก่อนหน้านี้ผมทำคลิปไปแล้วว่าม็อบพืชเนี่ยยังไม่เคยชนะเลยนะครับแล้วเผื่อตกรอบแรกกันเยอะแยะมากมายนะครับปีนี้ตัวสนิฟเฟิลซึ่งก็เป็นม็อบที่มีความเกี่ยวข้องกับพืชนะครับก็ทำลายคำสาปนี้ได้นะครับก็เกิดเป็นคำสาปใหม่ขึ้นมานั่นก็คือโกเลมนะฮะยังไม่ชนะเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับผมแต่เดี๋ยวยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทางโกเลมทีมงานโกเลมต่อไปนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็อยากจะได้โกเลมตัวใหม่กันนะเนาะผมก็อยากได้นะครับแต่รอว่าปีหน้าเนี่ยจะได้เป็นโกเลมที่มีความสามารถดีกว่าปีนี้หรือปีก่อนหน้านะครับผมก็มาลุ้นกันต่อไปนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือการเปลี่ยนจาก Twitter นะครับมาโหวตใน3ช่องทางนะฮะนั่นก็คือในเว็บไซต์ minecraft.net ใน Minecraft Launcher แล้วก็บนเซิร์ฟเวอร์ของ Bedrock นะครับผมซึ่งผมว่า Twitter เนี่ยมันใครจะมาโหวตก็ได้นะครับก็หรือว่าอาจจะมีบอทเข้ามาช่วยโหวตด้วยก็อันนี้ผมก็เดาเอาไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะปีนี้มันต้องล็อกอินก่อนนะอย่างน้อย2ช่องทางถ้าผมเข้าใจไม่ผิดตอนผมโหวตเนี่ยอย่างน้อยคือ Launcher เนี่ยต้องล็อกอิน ID แท้นี่ก็ต้องล็อกอินอยู่แล้วนะครับถึงจะสามารถเข้าไปโหวตได้เนาะแต่ว่าเว็บไซต์เนี่ยผมจำไม่ได้เหมือนผมรู้สึกว่าจะไม่ต้องล็อกอินเข้าไปในส่วนของการโหวตบนเว็บไซต์แต่ก็ยังดีนะอย่างน้อยมันก็คือมันยังอยู่ในส่วนของสังคมเกม Minecraft นะครับไม่ค่อยจะมีคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Minecraft เข้ามาดูหน้าเว็บไซต์ของเกม minecraft.net อยู่แล้วแต่อีกประเด็นนึงที่ผมสนใจนั่นก็คือเรื่องคือผมกดเข้าไปโหวตทั้ง3ที่เลยเว้ย
มันก็โหวตสำเร็จทั้ง3ที่คือแปลว่ามันไม่ได้บอกออกเตือนว่าเอ้ยคุณโหวตไปก่อนหน้านี้แล้วในบนเว็บไซต์นะคุณจะโหวตลันเชอร์ไม่ได้อะไรอย่างงี้มันไม่มีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเก็บคะแนนทั้ง3โหวตเลยหรือเปล่านะซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรนะสำหรับผมก็มองว่าเป็นการปรับปรุงที่ดีนะครับผมแล้วก็ที่ชอบมากๆก็คือเขาเปิดให้โหวต24ชั่วโมงนะคือผมไม่ต้องแหกขี้ตามารอโหวตตอนดึกๆดื่นๆนะครับซึ่งเป็นช่วงปีก่อนๆมันโหวตกันในช่วงที่เขาไลฟ์ Minecraft ไลฟ์กันใช่ไหมซึ่งก็ในเวลาไทยก็ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็นั่นแหละดีกว่าเยอะเลยนะครับเปิดให้โหวต24ชั่วโมงคนรอบโลกทั่วโลกมันจะได้โหวตได้มีสิทธิ์ได้โหวตทุกคนนะไม่ใช่ว่าคนอีกซีกโลกนึงต้องแหกขี้ตาตื่นมาโหวตเหมือนปีก่อนๆ อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็รอว่า 1.20 มาแล้วก็ดูว่า Sniffer จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะมีพืชแบบไหนที่ Sniffer มันจะดมขึ้นมาแล้วก็เอาให้เราได้นะครับผมทีนี้มาดูส่วนของ 1.20 กันบ้างนะครับอัปเดต 1.20 เนาะก็เป็นประเด็นใหญ่ที่ทุกคนรอฟังในงาน Minecraft Live นี้นะครับซึ่งในปี2023เนี่ยตอนนี้ 1.20 เรายังไม่มีชื่อนะครับถามว่าทำไมถึงยังไม่มีชื่อนะฮะอุ๊ดิบดาโอเคคือเวลาที่มีชื่อเข้ามาเนี่ยแปลว่ามันจะถูกกำหนดธีมนั่นหลายๆอย่างใช่ไหมก็ปีที่แล้วเนี่ยถ้าหลายๆคนจำกันได้นะครับมี Birchwood โผล่เข้ามาในงาน Minecraft Live ใช่ไหมมีหิ่งห้อยโผล่เข้ามาในงาน Minecraft Live แล้วบอกว่าจะมาใน 1.19อะไรประมาณนั้นแล้วสุดท้ายก็มาพิกลิ้นบอกว่าเอ้ยเราโชว์คอนเซ็ปต์เฉยมันไม่ใช่การกินยังไม่จะอัปเดตเข้ามาเอ้ยกบไอ้กินหิ่งห้อยไม่ได้หิ่งห้อยมีพิษอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันก็เหมือนกับการหาข้อแก้ตัวไปเรื่อยนะครับก็ปีนี้โมแจงก็เลยเล่นเพลย์เซฟนะครับเขาก็บอกว่าเอ้ยเอางี้ละกันปีนี้เรายังไม่บอกชื่อนะว่ามันจะเป็นอัปเดตธีมไหนอะไรยังไงแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูแค่ส่วนของฟีเจอร์ที่เราทำค่อนข้างจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วอะไรประมาณนี้เนาะก็เขาก็เอามาให้ดูหลายอันเหมือนกันนะครับผมตรงส่วนนี้เริ่มต้นอันแรกเลยอันนี้ผมรู้สึกว่าน่าจะมาก่อน 1.20 แต่ก็เขาเอามานำเสนอนะครับนั่นก็คือส่วนของ default skin นะฮะถามว่า default skin คืออะไรก็คือสตีฟกับอเล็กนั่นแหละครับคือถ้าเกิดว่าเรามีสกินคอสตอมนะอย่างเช่นของผมก็เป็นหน้าตาอย่างนี้ใช่ไหมหน้าตาอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าเป็น default เนี่ยของผมมันจะเป็นสตีฟเนาะก็เขาได้เพิ่มมาอีก7ตัวนะครับแล้วก็แต่ละตัวนี้ก็จะมีชื่อแตกต่างกันด้วยนะครับเป้าหมายของเขาคือเขาอยากที่จะให้แบบเฮ้ยคนทั่วโลกเนี่ยได้มีสกินที่ดูใกล้เคียงกับตัวเองที่สุดนะครับเพราะว่าพอเขาซื้อเกมมาใหม่ๆเนี่ยหลายๆคนก็ยังทำสกินไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยยังไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนสกินยังไงจะใช้สกินไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอามาให้เลือกนะครับก็ดีนะทีแรกมีแต่สตีฟใช่ไหมตอนหลังก็มีอเล็กมาเพื่อให้คนผู้หญิงสามารถมี default skin เป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็มีเปลี่ยนเป็นแบบคนผิวสีนู้นสีนี้ผมสีนั้นอะไรอย่างนี้นะครับผมแทนที่จะมีแต่สตีฟต่อมาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเป็นตัวที่เขาเอามาโชว์นะว่าจะอัปเดตใน 1.20 แล้วก็คือส่วนของอูดนะครับผมชอบอูดมากเลยนะฮะมันขี่ได้2คนคือปัจจุบันนี้ม้าเนี่ยที่เรามีขี่ม้ากันอยู่เนี่ยมันสามารถขี่ได้แค่คนเดียวนะครับแล้วหัวม้านี่ก็บังคนขับม้ามากๆเลยเวลาจะงัดธนูขึ้นมายิงเนี่ยเราจะต้องเห็นหัวม้าอยู่ด้านหน้านะครับมันจะบังทัศนวิสัยเรามากๆนะครับแต่ว่าพอขี่ได้2คนเนี่ยไอคนที่นั่งอยู่ข้างหลังมันไม่มีหัวม้าบังไงมันสามารถที่จะหมุนได้ทั่วทิศเลยแล้วเสร็จแล้วก็ยิงนะครับในระหว่างที่อีกคนหนึ่งขับอูดอยู่เรียกว่าขี่อูดหรือขับอูดดีนะครับแล้วก็อูดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสัตว์ที่สูงมากนะฮะมันสูงน่าจะสูงกว่า2บล็อกนะครับเท่าที่เห็นก็คือตัวมอนสเตอร์เนี่ยมันไม่สามารถเอื้อมมาตีได้นะครับเหมือนไอ้ตัวซอมบี้ในทะเลทรายมันไม่สามารถเอื้อมมาตีคนขี่อูดได้ก็เป็นข้อดีนะก็ถือว่าดีนะครับนอกจากนี้แล้วอูดมันยังเรียกว่าอะไรมันกระโดดพุ่งไปด้านหน้าประมาณว่าแดชนะภาษาอังกฤษคือแดชอะไรเงี้ยมันพุ่งไปด้านหน้าได้ด้วยนะครับก็ใช้ได้นะแต่
ผมมองว่าเหมือนมันจะเดินช้ากว่าม้านะเออก็อันนั้นก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับอาหารของอูฐแน่นอนแล้วพวกนี้มันจะต้องสามารถที่จะเลี้ยงแล้วก็สามารถที่จะขยายพันธุ์แพร่พันธุ์ได้นะครับอูฐเนี่ยใช้แคคตัสในการแพร่พันธุ์นะฮะคือเราคิดว่าน่าจะถือแคคตัสแล้วอูฐน่าจะเดินตามแล้วก็สามารถที่จะทำให้อูฐขึ้นสถานะอินเลิฟได้นะครับโดยใช้ตัวแคคตัสป้อนให้อูฐกินอันนั้นเขาบอกว่ารีเสิร์ชมาแล้วนะแล้วก็หวังว่าในอนาคตจะไม่มีการแก้ไขว่าเอ้ยจริงๆแล้วอูฐมันไม่ได้กินแคคตัสอะไรอย่างนี้เราขอเปลี่ยนก็ต่อมาตัวป้ายนะครับป้ายที่สามารถห้อยตามเพดานได้ติดเอาไว้ห้อยติดเอาไว้หน้าร้านได้นะครับผมก็เป็นป้ายแบบใหม่เนาะซึ่งก็สามารถใช้เขียนได้เหมือนเดิมนะครับสามารถใช้ Glow Squid Ink ในการทำให้มันเรืองแสงได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถห้อยได้ถึง3แบบเลยนะฮะไม่ว่าจะห้อยกับรั้วห้อยกับใต้เพดานของบล็อกอะไรอย่างนี้ก็สามารถทำได้นะครับหรือว่ายื่นออกมาหน้าร้านนี้ก็ทำได้เนาะก็ดีนะสำหรับคนที่แบบเล่น SMP แล้วเปิดร้านอะไรเงี้ยคนก็จะได้เห็นว่าอ๋ออันนี้เป็นร้านอะไรประมาณเนี้ยนะเออจากเดิมที่ป้ายเดิมมันก็ใช้งานได้แหละแต่ว่ามันไม่ค่อยสวยนะครับก็คนทำตกแต่งร้านสวยๆน่าจะชอบกันทั้งส่วนนี้อ่ะต่อมานะครับนั่นก็คือเรื่องไม้ไผ่อันเนี้ยไม้ไผ่เนี่ยเรามีอยู่ในเกมมาสักพักนึงแล้วเนาะแต่ว่ามันไม่มีบล็อกนะครับเขาก็เลยเพิ่มบล็อกไม้ไผ่ออกมาซึ่งถ้าให้เดาก็คือว่าน่าจะเป็นไม้ไผ่เอามาวาง 2x2 นะแล้วก็ออกมาเป็นบล็อกนะครับแล้วก็ตัวบล็อกไม้ไผ่เนี่ยก็สามารถเอาไปคราฟเป็นประตูเป็นรั้วเป็นสแตร์อะไรอย่างนี้ได้นะครับตัวไม้ไผ่ในเกมเนี่ยมีสีเขียวถูกต้องปะแต่ว่าพอคราฟออกมาแล้วเนื้อไม้ไผ่กลายเป็นสีเหลืองเออสรุปไม้ไผ่มันจะเขียวมันจะเหลืองดีหรือว่าจริงๆแล้วมันคือไม้ไผ่ที่แบบสีเขียวคือมันยังสดอยู่ไงพอมาคราฟเป็นบล็อกแล้วมันก็เลยแห้งน้ำหมดตัวอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นสีเหลืองก็อาจจะเป็นไปได้นะอันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนอกจากที่จะเอาทำเป็นบล็อกต่างๆได้นะครับตัวบล็อกไม้ไผ่เนี่ยยังเอาไปใช้ผมคิดว่านะน่าจะต้องใช้บล็อกไม้ไผ่ในการคราฟแหละไอตัวอะไรนะเรือไม้ไผ่มันเป็นไม่ใช่เหลือมันเป็นแพนะเออผมเห็นมันเป็นแพนะครับผมแล้วก็แพตัวนี้ก็เราสามารถใส่กล่องเข้าไปด้านหลังได้เหมือนกันนะครับก็น่าจะจัดอยู่ในแคตตากรีเดียวกันกับพวกเรือเนาะอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแปลกนะครับผมแต่ก็ดีที่เพิ่มออปชันตรงส่วนนี้เข้ามานะครับและก็อันสุดท้ายนะครับที่เขาเอามาโชว์นั่นก็คือตัวชั้นหนังสือนะครับเป็นชิเซลเขาเรียกว่าเป็นชิเซลบุ๊กเชลฟ์นะครับก็เป็นชั้นหนังสือนั่นแหละแต่ว่าอันนี้จะแตกต่างจากชั้นหนังสือเดิมที่เราเอาล้อมโต๊ะเอนชานนะฮะนั่นก็คือเราสามารถเก็บหนังสือได้6เล่มในชั้นหนังสือนั้นเฮ้ยก็ดีนะมันถือว่าเก็บหนังสือชั้นหนังสือควรจะเก็บหนังสือได้อันนี้คือถูกต้องแล้วนะครับคือแล้วมันจะโชว์ได้ว่ามันจะมีช่อง6ช่องอะไรเงี้ยพอใส่หนังสือเข้าไปแล้วมันก็จะมีเท็กเจอร์เป็นรูปมาอ่านหนังสือช่องนี้ใส่แล้วช่องนี้ยังไม่ได้ใส่อะไรเงี้ยก็มันใส่ได้ทั้งหนังสือ Enchant บุ๊กธรรมดาหรือว่า Book and Quill นะครับผมเอ้ยถือว่าดีนะมันเป็นการจัดการกับของนะครับให้มันมีบล็อกมันมีกล่องเก็บเฉพาะของมันไปเลยใช้ได้ผมชอบนะตรงส่วนนี้แต่อันนึงที่ผมเห็นแล้วผมว่าเดี๋ยวมันจะต้องเป็นปัญหาแน่ๆเลยนั่นก็คือมันจะหาหนังสือไม่เจอน่ะสิคือจากที่ดูในไลฟ์นะครับตัวชั้นหนังสือเนี่ยมันคลิกขวาแล้วมันจะหยิบหนังสืออันนอกสุดเขาเรียกว่าอะไรอันที่อยู่ล่างขวาออกมาก่อนเป็นอันแรกเว้ยไม่ว่าเราจะคลิกตรงไหนของไอชั้นหนังสือนั้นก็ตามนะครับก็ผมก็เลยคิดว่าเอ้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราหาหนังสือที่เราหาตายเลยนะโอ้คือถ้ามันเป็นกล่องเนี่ยอย่างน้อยคือเราชี้ดูได้ว่าเอามาไปชี้ดูได้ว่าหนังสืออันนี้มันเป็นหนังสือ Enchantment อะไรใช่ไหมแต่อันนี้มันดูไม่ได้ไงแล้วแบบต้องหยิบออกมาต้องลื้อออกมาให้ครบ6อันเราถึงจะรู้ว่าเห็นว่าชั้นนี้มันเก็บอะไรบ้างนะครับผมตรงส่วนนี้ก็พอมันมี inventory มันมีช่องให้เก็บของใช่ไหมสิ่งที่สามารถใช้งานได้อีกอันนึงก็คือเราสามารถเอา comparator มาต่อได้นะครับอย่างที่เรารู้กันอยู่คือ comparator เนี่ยเราสามารถที่จะวัดของที่อยู่ใน inventory ได้อย่างเช่นกล่องแล้วก็ตัวbookshelf อันใหม่เนี่ยเขาก็จะ
มี inventory ของเขาเองด้วยนะครับก็สามารถที่จะวัดออกมาเป็นกระแสเลสโตนได้ว่าถ้ามี1อันปล่อยเลสโตนเท่านี้มี2อันปล่อยเลสโตนเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็มีคนในอย่างในงานไมค์คราฟต์เนี่ยเขาก็จำลองว่าเอามาทำเป็นประตูลับโดยใช้วิธีการเปิดจากหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเนาะว่าน่าจะใช้ได้นะน่าจะดีนะจะเป็นอะไรที่น่าสนใจสำหรับคนที่ทำแมปแอดเวนเจอร์แมปพัซเซิลอะไรอย่างเงี้ยเห็นแล้วรู้สึกว่ามันทำได้นะครับผมก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับอัปเดต 1.20 นะครับและก็น่าจะไม่มีแต่เพียงเท่านี้เนาะก็อาจจะมีอะไรเพิ่มมาอีกนะครับพอเห็นอูดแล้วเนี่ยผมก็นึกว่า มันจะต้องเป็นดิเซิร์ตอัปเดตหรือเปล่านะเราอาจจะได้เห็นตัวเป็นดิเซิร์ตอัปเดตเลยก็ได้ตัวดิเซิร์ตไบโอมที่เขาให้โหวตเนี่ยมันจะเป็นตัวเมียแคทเนาะแล้วก็เป็นต้นปาล์มประมาณนั้นซึ่งเขาอาจจะยังทำไม่เสร็จนะตอนนี้เขาเลยยังไม่ประกาศว่าเป็นดิเซิร์ตอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปหรือว่าอาจจะเป็นอัปเดตที่แบบไม่มีชื่อเหมือนสมัยก่อนแรกๆเลยจำได้ไหมไอ้พวกอัปเดตแรกๆมันไม่เคยมีชื่ออะไรเลยมาเพิ่งมามีชื่อตอนช่วงหลังๆนี่เองนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับก็ตัว Snapshot ก็จะออกมาในเร็วๆนี้เขาบอกไว้อย่างนั้นนะก็รอรุ้นกันต่อไปเดี๋ยวพอมี Snapshot มาเดี๋ยวพี่ก็จะมารีวิวให้ดูกันด้วยนะครับผมอันนั้นมันชิกเกอร์ใช่ไหมเราต้องอยู่ห่างหน่อยโอ้ยสเกเลตันนะครับประมาณนั้นสำหรับ Minecraft Live ปีนี้นะฮะทุกคนคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้กันบ้างครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับผมใครยังไม่มี ID แท้ถาวรนะฮะก็สามารถไปซื้อได้ที่ CD Key นะครับเว็บไซต์ CD Key โดยใช้ลิงก์ทางด้านล่างของพี่นะครับเพื่อได้ Minecraft ในราคาที่ถูกกว่าเว็บไซต์ minecraft.net เนาะเอาล่ะเดี๋ยวเราพบกันเท่านี้ก่อนละกันรอดูว่า Snapshot จะมาเมื่อไหร่นะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่จะทำคลิปมาให้ทุกคนดูกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับและถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ